สวัสดีค่ะสำหรับน้องที่แพลนจะไปเรียนปี2019นะคะแต่ว่าคิดว่าแบบเนก็ต้องสอบโทก็ต้องเตรียมตัวไปเรียนนะคะควรจะจัดตารางเวลายังไงดีเดี๋ยววันนี้พี่แมงโก้จะมาช่วยวิธีการเตรียมตัวนะคะว่าเราควรจะเตรียมตัวเนี่ยประมาณไหนเพื่อที่จะทันไปเรียนปี2019นะคะสำหรับน้องที่เรียนกฎหมายค่ะโดยปกตินะคะเนติเนี่ยก็จะสอบ2รอบต่อปีใช่ไหมคะแพ่งอาญาจะสอบปลายกันยาถึงต้นตุลานะคะส่วนวิแพ่งวิอาญาเนี่ยจะสอบประมาณปลายมีนาถึงต้นเมษาค่ะช่วง8เดือนมิถุนากรกฎาคมสิงหาค่ะ3เดือนนี้อยากให้น้องๆติดต่อเข้ามาทางแมงโก้นะคะเพื่อที่จะเลือกคอร์สเรียนกันว่าเราอยากเรียนอะไรแล้วก็เริ่มเตรียมเอกสารในการสมัครเรียนได้เลยนะคะเสร็จปุ๊บพอเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะคะช่วงนั้นน้องๆอาจจะไปอ่านหนังสือสอบเนกันแต่ว่าทางพี่แมงโก้เนี่ยก็จะสับมิตแอปพลิเคชันเข้าระบบให้กับทางมหาวิทยาลัยนะคะพอเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมนะคะหลังจากที่น้องๆสอบเนรอบที่1เสร็จแล้วนะคะออฟเฟอร์มหาวิทยาลัยเนี่ยก็อาจจะเริ่มทยอยออกมาแล้วนะคะถึงตอนนั้นเราอาจจะมาคุยกันว่าโอเคเราจะเลือกเรียนที่ไหนแล้วคะแนนIELTSต้องได้ประมาณเท่าไหร่นะคะส่วนเดือนมกราคมกุมภามีนาของปี2019นะคะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ IELTS ยังไม่ค่อยพีคนะคะก็คือให้น้องๆเริ่มที่จะไปสมัครสอบ IELTS แล้วก็สอบ IELTS กันได้เลยเสร็จปุ๊บพอเรารู้ผลเนี่ยประมาณเดือนมีนาถึงเมษาเนี่ยผล IELTS อาจจะออกแล้วซึ่งช่วงนั้นอาจจะเป็นช่วงเดียวกับที่น้องๆเนี่ยก็อาจจะต้องอ่านหนังสือสอบเมกันนะคะเสร็จปุ๊บพอหลังเดือนเมษาน้องๆสอบเมเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาดูกันว่าคะแนน IELTS ที่ออกมาเนี่ยมันพอที่จะไปเรียน Professional ของมหาวิทยาลัยที่เราต้องการหรือยังนะคะหรือว่าถ้ายังไม่พอเนี่ยน้องๆอาจจะยังมีโอกาสที่จะสอบIELTS อีก1ครั้งนะคะเมื่อหลังจากที่น้องๆสอบเมเสร็จแล้วในเดือนเมษายนค่ะเพียงแค่น้องทำตามไทม์ไลน์ที่พี่แมงโก้จัดไว้ให้นะคะพี่มั่นใจว่าน้องๆได้ทั้งสอบเนนะคะแล้วก็ได้ไปเรียนปี2019แน่นอนค่ะ